tối bên ngoài đây ไปเลย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 ไป
เดี๋ยวสักครู่แล้วกันนะครับสักรอบแล้วกันนะจ๊ะขอรับผมได้จัดให้แล้วกันนะจ๊ะตามผมขอของทีมงานธนภาพบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตจัดย้อนดูอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันเนาะนี่เอาใจพี่ๆทุกท่านกันด้วยครับเดี๋ยวก็พี่ปทุมขอภาคเหนืออีสานใต้กันด้วยเราจัดให้แล้วกันนะครับผมขอบคุณทีมงานธนภาพแล้วก็ทีมงานของปทุมลุงเบี่ยงกันด้วยครับนี่ผู้ใหญ่ใจดีผู้น่ารักของเรานะครับผมมาแถวนี้นี่ไม่เคยทิ้งกันเลยครับมาให้กำลังใจกันตลอดเลยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ฝากถึงนารันด้วยทำไมสิสำหรับคนที่ได้ติปแล้วกันนะครับผมอย่าลืมแบ่งให้พวกเราด้วยนะเรียกว่าหักข้าวหัวหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณด้วยกันนะฮะขอบคุณทีมงานของตากล้องครับนะครับผมที่มาถ่ายทำนะครับผมบันทึกวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดหรือว่าเอากลับไปลง Facebook หรือ YouTube นะครับผมหรือว่าทาง TikTok นะครับผมขอบคุณทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะฝากถึงด้วยแล้วกันเนาะครับผมถ่ายพวกเราติดไว้บ้างก็ได้แล้วกันติดตามไปมีแต่น้องนารำสวยๆทั้งนั้นเลยขออนุญาตพูดคุยให้น้องนารำนะครับผมให้น้องนารำนั่งพักเหนื่อยครับผมแล้วก็ให้มือกองลงทําธุระส่วนตัวล่างกันด้วยขออนุญาตประกาศงานสักนิดนึงนะครับผมครับเป็นชอนการแสดงของพวกเราสวัสดิ์สวัสดิ์นะว่าทางการแสดงที่ไหนกันบ้างสนุกอะไรกันจ๊ะก็ร้านผมยังค้างอยู่ตอนที่7แล้วกันนะครับผมเราเดินทางมาที่บ้านน้องจอกท่ายางนะฮะก็ไปสนุกกันได้แล้วกันนะครับผมส่วนวันที่8นั้นเรากลับมาเล่นที่วัดนอกปากทะเลนะครับผมบ้านแหลมเนาะวันที่9ก็ไปเจอกันที่วัดเขาปากช่องท่ายางนะครับผมวันที่10นะครับผมเดินทางไปไกลสักนิดนึงที่ข้างวัดสามนักรบนะครับผมชลบุรีแล้วก็กลับมาเล่นเพชรบุรีหนึ่งครั้งนะครับผมในวันที่11เนาะเล่นกันที่บ้านน้องจอกทายางนะครับผมวันที่12เราจะว่างอาจารย์จะภาพจ๋าหาไว้ก่อนได้เนาะแล้วก็ไปเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมที่บ้านแหลมวันที่13ที่วัดต้นสนนะครับผมแล้วก็14 15นะครับผมในวันลอยกระทงนี้เราทำการแสดงอยู่ที่วัดโพกุนะครับผมก็ใครไม่รู้ไปเที่ยวที่ไหนนะฮะไปที่วัดโพกุได้เลย2ค่ำคืนนะกันนะครับผม14 15นักรำหลากหลายชีวิตเลย4คณะ4เวทีกันเลยครับผมพวกเราก็ลงเวทีใหญ่จัดเต็มทีเดียวนะฮะฝากบางอย่างได้ไหมทำไมสิฝากบอกหัวหน้าวงด้วยทำไมฮะอย่ารับงานเยอะทำไมฮะเดี๋ยวจะเป็นแบบหัวเข้าไปเกิดเป็นลวนโดนฝนลวนนิดนึงนะครับผมมา15อยู่วัดพระกุเนาะครับผม16ครับผมเดินทางไปไกลอีกแล้วที่ไหนจ๊ะที่วัดสมัยสุวรรณนะครับผมสุราษฎร์ธานีกันเลยลงใต้ลงใต้แล้วก็ว่างกันสักพักหนึ่งนะครับมีงานอีกหนึ่งครั้งนะครับผมที่23วันที่23นะครับผมก็ไปต่างจังหวัดอีกแล้วที่ไหนจ๊ะนะครับผมที่จันทบุรีนะครับผมแถวของเพชรกูฏนะครับผมแล้วก็วันที่30กลับมาเล่นเพชรบุรีนะฮะที่บ้านเขาย้อยนะครับผมฝากพี่ๆทุกท่านติดตามพวกเรากันด้วยแล้วก็ติดตามน้องลำกันด้วยครับผมแล้วก็ช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์ในเพจของพวกเราสวัสดิ์สวรรค์เนาะพวกเราจะค่อยๆอัปเดตนะครับผมเรื่อยๆแล้วกันเนาะแล้วก็ฝากติดตามน้องรำทั้งสองทีมงานอยู่แล้วครับผมจริงๆไม่ต้องฝากก็ได้คนติดตามพวกน้องนี่หนาแน่นกันเลยเดียวบอกเลยว่าทำไมฮะเป็นแสนคนเลยเป็นแสนเปรียบเทียบกับพวกเรานี่10ฝากคนที่มาเห็นนั่งๆนี่ไม่ใช่ตามพวกเรานะทำไมล่ะตามน้องรำมาทั้งนั้นว้าหยอกเล่นคุณพี่ยิ้มหวานทีเดียวมือกองเสร็จยังจ้าถ้าไม่เรียบร้อยถ้ายังไม่เสร็จช่วงนี้จะเอาชีวิตที่บ้านมาเล่าแล้วนะถ้าช้าขนาดนี้ทำไมมึงไม่ขี้ไวท้ายเยี่ยวเยี่ยวช่วงตรงนี้กองขอโทษด้วยกันนะครับผมมือกองสุขภาพไม่ดีครับผมนะครับผมอกหักภายในทั้งนั้นแย่ยากบอกช่วงนี้มันหนาวหนาวเปื่อยมาแล้วตอนนี้บ้าอะไรจะเปื่อยขนาดนั้นช่วงนี้แล้วกันนะครับผมมือกองพร้อมแน่นอนไปลำการเติมกับพวกเราสักหนึ่งช่วงพิเศษให้ทีมงานของปทุมนู้นแล้วกันนะจ๊ะแห่งบ้านนาทองหรือว่าเพลงฮักบ่าวอีสานใต้ครับผมลำการเติมเชิญจ้าเรียนเชิญจ้าThank you.
ทำมาอย่าว่ารักจากใจที่ไหนไม่รัก
่อเนื่องแล้วกันนะครับผมขอบุษบามาอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมพิเศษช่วงนี้ให้พี่คลองใหญ่แล้วก็ทีมงานของปทุมรุ่งเรืองด้วยกันนะจ๊ะครับผมขอบุษบามาเราจัดให้เลยจัดให้เลยเยียวยาไปขอบพระคุณแอลกอฮอล์ที่ส่งมอบให้ด้วยนะจ๊ะน้องเมลจ๊ะจ้ายาวไปจ้าเรียนเชิญเลยด้วยกันนะครับผมขอเรียกกันครับพี่น้องนะครับเธอไม่ใส่ใจฉันเลยไม่โต
ับคนที่ไม่ทิ้งฉันแน่นอนมันก็อาจจะมีความรักกันก่อนแต่สุดท้ายฉันต้องนอนจมห้องหน้าตาก็ดูว่าตอนนั้นเจ้าชู้สั่งลงไปแล้วก็ฉันไม่รู้ก็เลยเอาของฝากเพื่อนคืนแต่สุดท้ายต้องการเงินชุบมารอให้ฉันนั้นเพิ่มประตูตัวใจก็มาน้ำตอนไหลก็มาใครจะออกไปก่อนเมื่อได้เจอแล้วเขาเปิดแอบแฝงมายืนดูแดดแดดแม่ช่วงนี้หึงหวงแอบไปหน่อยแล้วกันนะหลาวสวยทะเลยาว